รถครัวสนามกองทัพบกสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมื่อเวลา10นาฬิกาณบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขวงน้อยตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านรถครัวสนามกองทัพบกจากหน่วยมณฑลทหารบกที่38กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2กองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าจำนวน3คันพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน18นายจัดตั้งโรงครัวพระราชทานร่วมประกอบอาหารกับประชาชนจิตอาสาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคม2566เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มจำนวน3มื้อสำหรับบริการประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสพลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสขออภัยค่ะอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน